fractured, divided. I will unite us with fear, will, and force. One land, one honor, one king. สวัสดีครับอินนี่ต้อนรับเข้าสู่เชนแนลแมนอปคีกับเกมทูดออฟบิชเนียสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับสำหรับฝ่ายเซอร์เซนนั่นเองจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรนะครับที่เราจะต้องไปกำจัดพวกสงครามกลางเมืองแล้วก็ไปกำจัดน้องของเรานั่นเองครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อเลยดีกว่าสำหรับพาร์ทนี้ผมก็กล่าวว่าจะทำการฟื้นฟูเมืองของเรานะครับให้โอเคก่อนแล้วเราก็จะค่อยประกาศสงครามอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีค่าอินคัมที่น้อยมากนะครับและก็มีปัญหาในส่วนของค่าอลิเจียนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าอลิเจียนเราก็มีน้อยนะครับเพิ่งผ่านสงครามมาด้วยโอเคเราก็จะฟื้นฟูเมืองของเรายาวๆครับสำหรับพาร์ทนี้มาต่อกันเลยเราโดนประชิดเมืองแล้วครับนี่จากพาร์ทที่แล้วเรามีกบฏอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเอากองนี้ไปช่วยดีกว่าไปไปช่วยเพื่อนเราหน่อยส่วนขุนนางเราจะเอาขุนนางมาปกครองละกันโอเคเลยแล้วก็ค่าต่อย่อก็ไม่ติดลบนะแล้วก็เหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ก่อนพาร์ทนี้เราก็คงจะต้องอยู่ยาวๆครับว่าผมจ้างมาเลยดีกว่าจัดเข้าไปเลยตอนนี้ในเมืองของเราก็มีโอ้มีเยอะอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะสู้ได้นะครับเนี่ยเพราะในเมืองเรามีทั้งหมด5 6 7 8 9บวก11โอ้20กองครับอื้อหือโอ๊ะโอเคกองทัพหลักที่อยู่ในเมืองไม่ยอมสู้ครับเดี๋ยวผมเอากองทัพนี้ไปเสริมทัพแล้วก็จุดต่อมาตรงนี้มีทั้งหมด17กองเอาไว้ก่อนแล้วกันอ้าวพวกนี้มันไม่ยอมตีตรงนี้ครับโอเคขึ้นเมืองหมดเลยตีฝั่งนี้อีก2เทิร์นเราก็จะได้ทะเบียนของเรากลับมาครับแล้วก็จุดที่มีปัญหาที่สุดก็คือตรงนี้สินะโอเคลงทะเลอ้อมไปละกันตรงจุดอื่นๆที่มีปัญหาอันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บตังค์อัพเลยแล้วกันตรงนี้ก็มีปัญหากระปวดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยกำจัดผมก็หวังว่าเจ้าไวกิ้งมันจะไม่มาประกาศวอร์กับเรานะแต่ค่าความสัมพันธ์ก็ค่อยๆดีขึ้นทีละนิดครับก็โอเคอยู่แต่น้องเราโอ้น้องเรายังเหลืออยู่อีกเหรอเนี่ยสงบศึกได้ไหมขอตั้งด้วยโอเคไม่ยอมโอเคได้ตังมา500สงบศึกกับเราซะนะการวอลกับพวกเมอร์เซียด้วยโอเคจะเพิ่งทำอะไรเรานะเรายังออนแอร์อยู่ตังมี500กับ700โอเคน่าจะพอมีตังไว้อัปเกรดเมืองอยู่นะครับโอเคจบเทิร์นมาเลเวลอัพก็อัพว่าผมอัพค่าเงินเลยดีกว่าโอเคแล้วก็ตอนนี้ได้บัฟกันมาอีกแล้วนะครับอันนี้ได้
ฆ่าเชนแฮปปี้ชิลเดนนะครับแล้วก็อันนี้ได้อินฟูดฆ่าอิทธิพลมาอย่างละหนึ่งตอนนี้มีตำไหนวะขอเดินผ่านทางนะครับตอนนี้ก็สงบศึกกันแล้วดับลินอันนี้ก็ประกาศวอร์กันโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะมาอัปเกรดการวิจัยในส่วนของเสบียงนะครับเราจะได้มีเสบียงเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็ขอไว้ก่อนแล้วกันมากระทับมาเลยตรงนี้น่าจะมีปัญหาที่สุดนะครับเพราะว่ามีค่าอริจิเตียนค่อนข้างน้อยแล้วก็ความไม่พอใจค่อนข้างสูงด้วยตรงนี้มันก็ล้อเมืองเรามันไม่ยอมสู้ครับทำไมไม่สู้ล่ะโอเคออกไปสู้เลยมาจัดแนวสักคู่นะครับเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็พลขวานแบบนี้ดีกว่าแล้วก็แม่ทัพนี่ทันมาถ้าหากว่าเราจะแพ้เนี่ยอย่างน้อยก็ขอกำจัดกองทัพของมันไปให้เยอะที่สุดก่อนนะครับไปปลุกเลยมาอย่างน้อยขอกำจัดกองทัพของเจ้าให้เยอะที่สุดละกันโอเคหยุดเลยยิงก็ไปนั่นแหละระวังทหารมามันด้วยมาผูกมาตั้งชิลแคสเซิลไว้แล้วถอยมาเลยถอยมาไม่ยอมบุกด้วยไปยิงเข้าไปอีกแน่ไม่ยอมบุกอีกนะครับบุกมาเซงั้นเราก็ยิงเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโดนลายครับตามมาก่อนมันไม่ยอมบุกครับเพราะว่ามันมีจำนวนที่มากกว่ามันก็เลยไม่ยอมบุกจะใช้พวกโจมตีระยะไกลใส่เราก่อนอันแน่ไม่บุกครับโอเคในเมื่อเราต้องเป็นฝ่ายบุกสินะบุกไปเลยไม่งั้นเราจะเสียกองทัพฟรีครับไปวางฐานม้ามาด้วยไปยิงชาร์จเลยโอ้ไปโอ้ไปนี่เข้าด้านข้างเลยไปต่อโอเคไม่ทับไปเลยอะไรแนวกลางแตกเรียบร้อยโอเคเลยหลบเข้าหลังมาต่อแน
นี่แน่เรียบร้อยแตกแล้วไปไม่ทับเข้าตรงนี้เลยนี่แน่วางฐานม้าด้านหลังมาด้วยฐานม้ามันมาแล้วโอ้ชาร์จแรงครับไปไปเลยเร็วกับจัดนี่ต้านไว้ชาร์จแรงมากโอ้ยโดนพลนัวออกมาก่อนเลยโอเคเอาของนี้ไปช่วยฝั่งนี้หน่อยเร็วตีขนาดข้างมันงั้นเราแตกแน่ผ่านมาเราอยู่ไหนเนี่ยไปโอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีครับโอ้มันเข้าไปข้างเราไม่เอานะไปไปไปต่อเลยโอเคตรงนี้แตกไปต่อเลยไปวิ่งชาร์จเข้าไปโอ้ตรงนั้นผ่านมาโอ้ระวังเดี๋ยวไม่ทันเราโดนชาร์จโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วผ่านม้ากำจัดม้าฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวไม่ทับมันตรงนี้รีบเก็บกวาดเร็วเดี๋ยวตรงไหนกว่าเรียบร้อยไม่ทับมันต่อแล้วเก็บกวาดเรียบร้อยครับเก็บกวาดมันเก็บความมันให้หมดเรียบร้อยชนะครับโอเคนี่นะจะมาล้อมเมืองเราทำไมเฮ้เรียบร้อยตามตีต่อเลยโตไปเลยนี่แน่โอเคทีนี้เราก็ได้อยู่เฉยๆสักทีจากที่มีแต่สงครามอันนี้เปลี่ยนได้เปล่าโอเคเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้จะได้ในส่วนของค่าพับบิกออเดอร์มาบวกหนึ่งด้วยจะได้ช่วยเราได้ครับตรงจุดอื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมเอากองทัพนี้ขึ้นมานี่เลยมาช่วยกันนะครับบริเวณเสบียงของเราเดี๋ยวจะมีกบฏเกิดขึ้นมาอีกส่วนทางด้านบนโดนยึดเสบียงไปแล้วไม่นะโอเคไม่เป็นไรครับเราก็จะกันแนวนี้เอาไว้แล้วกันต่อแต่นี้ไปเราก็จะสงบศึกยาวๆครับเพื่อที่จะฟื้นฟูเมืองของเราก่อนแล้วก็สร้างค่าเงินไว้เยอะๆก่อนแล้วเราจะได้มีตังค์แล้วก็ฟื้นฟูกองทัพของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนของเราก็จ้างทหารไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ทำสงครามอยู่เรื่อยๆจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยคนก็บอบช้ำพอสมควรโอเคจบเทิร์นเวสเซ็กกับเมอร์เซียทำสงครามมันเองแล้วน่าสงสารแล้วก็โอ้มันขอเดินผ่านทางเราอีกแล้วครับอ้าว
มันจะไปตบเสบียงของเราครับโอเคปล่อยมันไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากจะมีสงครามขออยู่เงียบๆฟื้นฟูอาณาจักรตัวเองก่อนแล้วกันตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็ยังมีปัญหาอีกแค่เราโดนลดอีก2เทิร์นนะครับโอเคแล้วก็นี้ได้บวก2อาริเจียนโอเคเลยมาตรงนี้เหลือ0แล้วตรงนี้เหลือลบ3ค่าความไม่พอใจโอเคตรงนี้เป็นบวก3แล้วก็เหลือตรงนี้สินนะไปฟื้นฟูกองทัพเราไปเรื่อยๆครับนี่เด็กจ้างจ้างเอามายันไว้เผื่อไอ้นี่มันจะคิดไม่ซื่อครับจับเทิร์นไปวิจัยคนธนูได้อีกแล้วผมก็จะอัพนี่เลยเสบียงรัวๆครับฟื้นฟูบ้านเมืองนี้อาริเจียรัวๆอาริเจียรัวๆไม่มีอะไรจะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วอยู่ยาวๆเคปรโนอัพเกรดระดับสูงขึ้นได้จะตีแล้วนะขอร้องแค่อัพเกรดไปส่วนเมืองนี่เราต้องใช้เท่าไหร่วะเป็นพันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยอัพละกันนอร์แมนโดนกำจัดแล้วแล้วก็ไอซ์โนโอ้โหโดนลบ5ค่าเสบียงนะครับแล้วก็ลบ 75% เป็นเวลา4เทิร์นอันนี้คอนสแตนตินได้ใครคำจากฟาร์มแล้วอันนี้ได้ลบค่าลดค่าที่ดินสันนินานะครับไม่เป็นไรอาริเจียรัวๆเราต้องการเพิ่มค่าอาริเจียของตัวเองส่วนเมืองนี้ก็โอเคกำลังเพิ่มขึ้นครับผมว่าผมเอากองทัพหลักของผมขึ้นมาตบตรงนี้เลยดีไหมวะเดี๋ยวดูก่อนนะอาณาจักรนี้โอเคความสัมพันธ์กำลังดีกับเราอยู่ครับอันนี้ก็กำลังดีอยู่ข้างบนก็กำลังดีอยู่โอเคมีตรงไหนที่อัปเกรดได้ไหมวะนี้โบด 1,600 นะครับโอเคอันนี้ได้ในส่วนของค่ายูนิมอลล์นะครับค่าอิทธิพลโอ้อันนี้ได้บัฟไม่ดีครับได้บัฟเยอะมากเลยอะช่างมันอาริเจียนแล้วก็อาริเจียนรัวตอนนี้มีสงครามกันแล้วก็เราก็ได้เปลี่ยนแปลงบอร์ดเรียบร้อยไอ้พวกที่บัฟไม่ค่อยดีนี่ผมไม่อยากจะได้เลยอันนี้จะเปลี่ยนแปลงบอร์ดละกันจะได้เพิ่มในสงครามพับปิกออเดอร์นะครับแค่ตอนนี้ตังเราอยู่ที่ประมาณ700ค่าอินคัมก็ได้อยู่
ตรงจุดอื่นๆตรงนี้ก็ฟื้นฟูไปเดี๋ยวรอให้บัฟในส่วนของไอซ์โนของเรามันหายไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มบุกเลยผมคิดว่าผมจะน่าจะทำสงครามกับพวกที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับโอเคตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด17กองนะครับเอามีอยู่ทั้งหมด16กองโอเคไว้ก่อนตรงนี้อันนี้มันก็มายืนเชิงอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคผมว่าผมเอากองนี้มาเข้าเมืองนี้ดีกว่าไปแล้วก็เอากองทหารกองนี้มายืนตรงนี้เลยเพื่อที่จะเตรียมมาตีบุกดินแดนตรงนี้นะครับโอเคจบเทิร์นตอนนี้ขุนนางของเราเนี่ยก็ได้ไปทำความอุบาทกับประชาชนนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาทีนี้เราจะทำยังไงดีถ้าเราปิดข่าวนะครับเราก็ต้องเสียตังค์ 2,000 แต่เราไม่มีตังค์เลยก็โอเคยอมไปแล้วกันโอ้โดนแบ็กเมคแล้วโอเคยอมไปเราไม่มีตังค์ครับโอ้ยค่าอิทธิพลของกษัตริย์เอสเราจะได้ขึ้นถึงระดับ6ไหมเนี่ยเราได้แค่4นะครับโดนแบ็กเมคอยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวไอ้พวกขุนนางที่มันแบบเกียร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งประหารมาแล้วถ้ามันยังจะมาแบ็กเมย์เราอยู่อย่างนี้นะตอนนี้ความสุขเราก็โอเคแล้วครับตรงฝั่งนี้ก็ติดลบ3เดี๋ยวรออีก5เทิร์นโอเคสมควรประหารไปนี่แน่ทำตัวเร็วๆทีนี้เราก็ต้องการคนมาคุมกองทัพสินนะอันนี้ได้บวก20ค่าชาร์จลบ 25% เคเอาคนนี้แล้วกันในส่วนของค่าตักติดนาที่ดินเราก็มีค่อนข้างเยอะนะครับมันติดลบ2ฮะโอเคอยากก่อกบฏก็เชิญมาเพราะผมจะไม่ให้ที่ดินใครอีกแล้วนี่ก็คุมเชิงเอาไว้อันนี้ 1,100 ตาหน้าได้ทั้งหมด 1,700โอเคเราจะได้มาอัปเกรดการค้าของเราละกันจะได้เพิ่มไปส่งค่าการค้าของเรานะครับโอเคจบเทิร์นแองโกลแซกซอนยูเนียนโอ้รู้สึกว่าเมอร์เซียจะโดนกับจัดเละไปแล้วครับโอเคช่างมันโอเคอัปเกรดการค้าหาเงินรัวๆแล้วก็ลดในส่วนของค่าอาริเจนลงไปตรงนี้มาเผยแพร่อิทธิพลใส่เราครับตรงนี้น่าจะซวยอยู่นะโอเคอันนี้1,800ในการอัปเกรดเมืองและตอนนี้นะครับก็ค่าอาริเจนเราก็ไม่คืนด้วยสวยเลยครับโอเคไม่เป็นไรละกันส่วนตรงนี้มันก็สแปมกองทัพอีกแล้วเป็น19กองหนักเลยครับ
ผมว่าเดี๋ยวผมจะตบมันเลยดีไหมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะสแปมมามากกว่านี้นะครับโอเคผมคิดว่าตาหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะประกาศบอกกับมันเลยไหนไปไหนแล้วมานี่ได้ส่งค่าโกเวอร์เนอร์นะครับแล้วก็ค่าอิทธิพลมาปุ๊บหนึ่งมาเจ้ามีพัตมิตรหรืออะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับโอเคขอวอลหน่อยนะมาวอลเลยจัดไปมาทีนี้กองทัพทหารมาเอามาวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมกองทัพเรือยกมาเต็มอัตราศึกอันนี้กันเลยผมจะเอาพวกพลขวานนี่มาตรงนี้แล้วก็พลหอมมาวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคน่าจะไม่มีแล้วไปเลยไปบุกนี่ทุกคนขึ้นไปเลยไปบุกไปรอกองทัพแรกชุดแรกขึ้นยกพลไปก่อนนะครับแล้วผมจะเอาพลธนูตามไปเร็วเข้าพายไปเร็วเราจะไม่ยอมให้พวกนี้มันมาเผยแผ่อิทธิพลใส่พวกเราอีกแล้วเราต้องกำจัดมันไปข้าวเรียบยกคนมันยิงจะโดนไฟมาแล้วระวังด้วยไปคนแล้วเข้านี่มันนี่เลยเตรียมอบไปขึ้นทัพไปวิ่งชาร์จก็ไปตรงนี้มาเลยรอมาชาร์จก็มาก่อนนั่นแหละไปอบเข้าด้านข้างเลยไปต่อเลยโอบไปตีโอบเข้าไปนั่นแหละเรียบร้อยตีโอบเข้าด้านข้างและแล้วก็ชุดที่2มาเลยคนอนุมาเลยเรียบร้อยแตกไปแล้ว1กองเอากองนี้เข้าไปด้านในเลยตีอบด้านหลังหลวงเข้าไปแตกไม่ทับต้องแตกซะเร็วอันแหละเรียบร้อยไม่ทับไปแล้วลงเข้าไปอีกปลามันเข้าไปเอาพลังมานี่เลยเรียบร้อยลงเข้าไปอีกลงเข้าไปเรียบร้อยแตก
ดนโอยิงงูเลยวันล้ามาได้หมดมีสายปดนโอมาด้วยนี่ไปต่อเลยอัดกันเข้าไปนี่รีบจับพวกจับตีแล้วไกลมันยิงถล่มมึงเข้าไปไม่ทับไม่เอาอย่ามาตีกระนาบไม่เอานี่เจอหาธนูเข้าไปนี่ออกมาแล้วนะตัวนี้เข้ามาอีกมันนี่เลยตีกระนาบเข้าไปแตกทับซะเหล่าพลนูทั้งหลายแตกทับไปซะแน่เรียบร้อยแตกหมดครับเหลือตรงไหนกว่าเรียบร้อยจบนี่มาอยู่ในใต้อานัตของพี่ซะแถมมันอัปเกรดเมืองให้กับเราด้วยสุดยอดอันนี้ต้องใช้ตังค์เท่าไหร่วะเดี๋ยวเราค่อยโละไปละกันเราต้องการขุนนางมาปกครองมีใครเอาเราก็เอาไปอย่างน้อยมันก็อัปเกรดเมืองให้กับเราแต่ว่าค่าอลิเทียนเราน้อยมากครับนี่18กองสินะนะจ้างมาอีกสักหนึ่งแล้วก็ในส่วนของข้าศักดินานางงอแงกแล้วเหลือจริงๆเลยคุณนาผู้นี้โอเคไปด้านบนแล้วครับอันนี้ก็โดนโอ้โหโดนลดค่าคอมมานด์ครับคอนสแตนตินลูกพ่อไม่อันนี้ได้บวกค่าคอมมานเดอร์โอเคกองทัพนี้ไปเลยติดเสบียงมันตอนนี้เสบียงเราติดลบนะครับส่วนไอ้พวกนี้โอเคสู้กับ18กองน่าจะสู้ได้นะครับโอเคบวกมานี่เลยเอาสิมาประจันหน้ากันหน่อยตรงจุดอื่นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้มีทั้งหมด20กองนะครับเดี๋ยวผมอาจจะจ้างทหารเพิ่มแล้วก็มายึดทะเบียนตรงนี้เลยแล้วก็เตรียมตบตรงนี้คืนเลยมาฮะมันบุกมาหาเราครับจากได้ดูจำนวนกองทัพของมันแล้วโอ้มันมีทหารม้าคว้างหอกด้วยฮะโอเคสู้เองก็ได้ครับโอ้ตอนนี้ฝนตกด้วยครับพาให้เราเล่นยากเข้าไปอีกโอเคเราก็ต้องมาตั้งแนวป้องกันในจุดที่อยู่ที่สูงกว่านะครับมาเอากองทหารที่ตั้งชิลแคสเซิลได้มาวางไว้แนวหน้าเดี๋ยวขอยืดทับให้ยาวๆหน่อยนะครับโอเคเลยแล้วก็เอาพลหอกวางไว้ด้านข้างนะครับแบบนี้โอเคทับแบบนี้แล้วก็พวกที่ทางชิลเกอร์เซลไม่ได้นะครับฟังไว้หลังสุด
แม่ทัพมานี่ฐานมาโอเคเรียบร้อยไปมันจบแล้วอนาคินพาอยู่ในที่สูงกว่าถ้าหากว่าเราไปตั้งทัพอยู่ตรงด้านล่างนะครับมันจะเป็นเนินเฉียงลงมาทำให้เราจะเสียเปรียบได้ครับตอนที่มันวิ่งชาร์จมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอยู่ในที่สูงกว่านั่นเองครับเพื่อชิงความได้เปรียบไปเร็วเข้าเคลื่อนทัพไปตั้งแนวป้องกันเร็วส่วนอาหารม้ามันเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมไปกำจัดเลยดีกว่าไป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 กำจัดอาหารม้ามันเพราะว่าจากพักก่อนเนี่ยผมโดนอาหารม้าคว้างหอกมันคว้างใส่นะครับทำให้ผมต้องเสียแม่ทับไปแล้วก็จากที่ผมจะชนะเนี่ยใครเป็นแพ้ทันทีผมจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นอีกผมจะไปเก็บมันก่อนเลยไปเจ้าทานม้าฟางหอกมานี่ซะดีๆใช้ก็ไปนั่นแหละเรียบร้อยฆ่ามันซะเก็บมันได้ส่วนอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราเข้าไปจัดการครับเราจัดการฝั่งนี้ก่อนมาขึ้นทับมาแกแตกเร็วๆแล้วตรงนี้เป็นอะไรวะเป็นพวกผงฟังหอกด้วยเดี๋ยวก่อนเลยจัดการพวกฟังหอกปั้นไปไปวิ่งดูเรายกเลิกที่หมดด้วยไปวิ่งเร็วๆตัวทหารตั้งชิคก็เซิร์ฟเลยนี่ตั้งสี่เหลี่ยมไว้เรียบร้อยผมมาขออีกหนึ่งตัวตรงนี้กระจุกกันอยู่ด้วยไปเลยจัดการมันเดี๋ยวถอยมาแล้วโดนประชิดแล้วถอยมาเร็วยืนไว้ตรงนี้ร้อยเราถูกประชิดแล้วไปนี่ผมด้านข้างเลยรอมาประชิดก่อนไปนี่ไปต่อเลยอย่ามาคว้างหอกใส่เราออกไปเลยส่วนตรงนี้อบด้านข้างเลยบนหอมานี่เลยอันนี้อบด้านข้างเลยนี่วิ่งเข้าด้านข้างไปไปไปนี่แน่หมายต่อเลยทานมากับจัดมันนี่ไปต่อเลยดูมันเข้าไปโอ้ตรงนี้จะแตกแล้วไม่นะพลหอกโอ้ไม่เอาไปนู่นนี่ชาร์จเลยลมมันเข้าไปนี่มาตีหลังมันเลยนี่เริ่มสี่เหลี่ยมซะลงมันเลยนะครับไปวิ่งเก็บเลยเรียบร้อยนี้อันนั้นแน่ๆๆไม่คนขวาสองมือคนขวาสองมือมันโหดนะครับกำจัดก่อนเลยไปนี้ตามม้ามันไปไม่นะอย่าโดนเข้าหลังไม่โดนเข้าหลังโอ้โหเจ็บ
ินเข้าไปเองถอยก่อนมาเติมแล้วโหฝั่งนู้นวิ่งตามจนสุดแมปเลยครับยิงเข้าไปเรียบร้อยไม่ทับมันตายแล้วฝั่งหลังให้หมดไปลุ้มต่อเลยเรียบร้อยแม่ทับเจ้าตายแล้วนี่ยิงตรงนี้เลยลุ้มตะลมเข้าไปไอ้พวกไวกิ้งตายไปซะเร็วเหลือแค่3กองเองลุ้มเข้าไปลายไปนะจ๊ะมาดโลพี่ยิงรัวๆเอ้ยรุมล้อมปลามันเรียบร้อยแตกเหลือแค่ตรงทหารม้าฝั่งนู้นนะครับก็น่าจะแตกอีกไม่นานโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยเราชนะแล้วโอเคครับเรียบร้อยจ้ามาทำไมเรียบร้อยโอ้กษัตริย์เอสเราได้อ๋ออันนี้เป็นวัฟดีครับก็คือทำให้ศัตรูถูกลดค่าไอ้นี่มีมอลล์ลองไปโอเคเลยอันนี้ก็มาตีเสบียงชิวๆเพราะว่าตอนนี้เราขาดเสบียงด้วยนะครับเรียบร้อยเราได้เสบียงเรามาแล้วและตรงนี้จะหนีไปไหนอันนี้มาต่อไปเลยครับนี่นะเรียบร้อยถูกกวาดล้างไปแล้วหนึ่งเฟคชั่นทีนี้เดี๋ยวผมจะเอากองทัพของผมนะครับขึ้นไปด้านบนเลยก็จะไปเก็บกวาดพวกมังกรทางด้านบนนะครับทีนี้ลูกชายของเราผมก็จะอัปเกรดในส่วนของค่าเงินส่วนกองนี้อัปเกรดขึ้นทับไปขึ้นกษัตริย์เอสขึ้นทับในส่วนของการวิจัยโอ้เราวิจัยได้ไวมากครับโอเคงั้นผมก็จะอัปไปในส่วนของค่าอาหารรุ่นรัวแล้วก็ขุนนางอยากได้ที่ดินอีกแล้วเรามีที่ดินให้ตรงนี้เอาไปเราอยากคิดจะกอกกบฏล่ะทางด้านล่างติดลบ7นะครับตรงนี้ติดลบ6เพราะว่าอะไรวะอ๋อในส่วนของค่าลิเจียนครับแล้วก็ตรงนี้ติดลบ7โอเคตรงจุดอื่นๆตรงนี้ติดลบ5นะครับแถบนี้ผมว่าน่าจะมีกบฏอีกไม่นานแต่ก็ไว้ก่อนแล้วกันขอบริหารบ้านเมืองของเราก่อนนะครับโอเคเปลี่ยนเลยจบเทิร์นประเด็นคือตอนนี้เนี่ยเราต้องการค่าเงินนะครับอันนี้ผม 20% ฟาร์มกับ 33 อินคัมค่อนข้างโอเคนะครับแต่ผมว่าผมสร้างโบสถ์ดีกว่าเพราะว่าในส่วนของค่าอิลิเจียนของเราเนี่ยยังฟื้นฟูไม่เต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวฟื้นฟูกองทัพก่อนเลยตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับตรงอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วตรงนี้ก็ค่าความสุขโอเคแล้ว
ันนี้ก็ติดลบหนึ่งเดี๋ยวผมว่าผมเอากองทัพหลักของผมเนี่ยมาวางไว้ด้านล่างดีกว่าการเกิดกบฏนะครับฝั่งนี้ก็บวก8โอเคละนี่เหลือลบ5โอเคอันนี้ได้บวกอันนี้เป็นบัฟดีนะครับได้ค่าอิทธิพลแล้วก็ค่าความสูงโอเคอัปเกรดอันนี้ละกันจะได้ในส่วนค่า Legitimacy นะครับส่วนกองทัพหลักของผมเนี่ยผมยืนตรงนี้ไว้ก่อนละกันเพราะว่าค่าลิเจียนเรายังไม่โอเคนะครับขอได้ยืนไว้ก่อนกองนี้เดี๋ยวจะเคลื่อนทัพลงมาด้านล่างเลยอัลลามีปัญหาเพราะว่าค่าความมั่นใจค่อนข้างเยอะอยู่ตรงจุดอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือตรงนี้ที่เราจะต้องมากำจัดโอเคเราจ้างทหารได้นะครับแต่ว่าจะยังไม่จ้างละกันเพราะว่าผมต้องการเอาเงินไปฟื้นฟูบ้านเมืองของเราก่อนโอเคตรงนี้เป็นอันดับ2แล้วโอเคจบเชิญอันนี้ได้บัฟดีครับได้ในส่วนของค่าที่ดินศักดินาแล้วก็นี้อาริเจียนตรงนี้อาริเจียนรัวเพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนชื่นชอบเราโอเคตรงนี้เป็นบวกแล้วครับไม่มีความไม่พอใจแล้วเหลืออีกแค่ตรงนี้1จุดตรงนี้จุดที่2เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าเจ้าอาณาจักรนี้ทำสงครามกับตรงไหนว่าโอเคทางด้านล่างนะครับโอ้ตรงนี้19กองเลยฮะแล้วกองทัพหลักมันอยู่ตรงไหนล่ะผมยังหากองทัพหลักมันไม่เจอนะครับเห็นมันไปแวบๆถ้างั้นเนี่ยผมเปิดวอลกับมันเลยดีไหมวะน่าจะต้องเปิดวอลแล้วล่ะครับกูทรงละเพราะว่าเมืองที่ผมต้องการเนี่ยก็คือเมืองสตาร์คูลนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของออบเจกต์เรานะครับก็จะมีสตาร์คูลด้วยน่าจะต้องกำจัดสตาร์คูลตรงนี้แล้วก็จะยึดดินแดนตรงนี้มาด้วยโอเคเมืองหลวงนะครับอันนี้ก็มีเมืองให้เราด้วยโอเคโอ้ไม่มีกบฏมานี่เลยแล้วมีกบฏตรงไหนไม่มีมามีตรงที่เป็นเมืองฟาร์มเราด้วยนะครับคิดได้ไงเนี่ยฮะไปเลยเดี๋ยวมันจะต้องสแปมกองทัพมาอีกแน่ๆดูทรงแล้วนี่อลิเจียนไปนี่อลิเจียนไปตรงไหนอัปเกรดได้อีกหรือเปล่าวะตรงนี้อัปได้นะครับมีตรงอื่นที่มันดีกว่าไหมเนี่ยโอเคเมืองเราอัปเกรดได้อยู่นะครับเกรดเมืองไปเลยโอ้ยโดนแม็กเมกแล้วผมไม่ชอบเลย
คไม่เป็นไรครับเราก็จะไปต่อเลยแล้วกันสิบกองสู้กับแปดกองน่าจะได้อยู่นะว่าเอากองนี้ไปช่วยดีกว่าเพื่อความชัวร์เราต้องมาสูญเสียค่าเงินกับไอ้พวกกบฏพวกนี้นะครับโอเคจบเทินไปโอ้โหกบฏมันสแปมมาเป็น14กองเลยครับไม่นะรอไปก่อนเลยผมว่าแล้วนี่ครับนี่เลยว่าแล้วเชี่ยวโอเคผมก็กดออโต้ไปเลยละกันนี่แน่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับเรียบร้อยยึดขึ้นมาเสร็จสิ้นภารกิจอันนี้กลับมานี่เลยแล้วก็ซ่อมแซมด้วยมีตรงจุดไหนกว่าที่มันจะเกิดกบฏน่าจะไม่มีแล้วนะครับนี่เมืองโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะประกาศวอร์กับไวกิ้งฝั่งตะวันตกเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพร้อมอยู่ไม่งั้นเนี่ยมันคงจะมีกองทัพไปป้องกันแล้วแหละโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้บริหารบ้านเมืองของเราได้โอเคแล้วนะครับตอนนี้ค่าความสุขก็กลับมาแล้วก็เหลือเพียงแค่ไปยึดหัวเมืองตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ประกาศสงครามกับพวกไวกิ้งทางฝั่งตะวันตกแล้วตอนนี้ก็โอเคครับตอนนี้เราก็มีค่าเงินที่โอเคแล้วแล้วก็ไม่มีสงครามแล้วด้วยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม